ส่วนการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SME ที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลให้ความสําคัญแล้วก็ออกมาตรการต่างๆมากมายนะคะถ้าลงไปดูเนี่ยมีทั้งเรื่องของการสนับสนุนแหล่งเงินทุนองค์ความรู้อันนี้สําคัญมากนอกจากเงินทุนก็ต้องมีความรู้ด้วยนะคะยังไม่หมดนะคะยังมีเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมด้วยวันนี้คะ่ะรองนายกรัฐมนตรีนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์พร้อมกับนายอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด กลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือ SME Development Bank ไปมอบนโยบายการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ตั้งเป้าเลยนะคะว่าปีหน้าปี2562จะพัฒนาผู้ประกอบการเข้าสู่ตลาด E-Commerce 6 0 0 0รายค่ะโดยรองนายกรัฐมนตรีกำชับผู้บริหาร SME Development Bank ให้ดำเนินการร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมเร่งพัฒนาผู้ประกอบการ SME โดยใช้ช่องทางการจำหน่ายสินค้าและบริการผ่านระบบ e-Commerce หลังจากพบว่าปัจจุบันการส่งสินค้าผ่านระบบขนส่งของภาคเอกชนขนาดใหญ่เพียงรายเดียวมียอดเพิ่มมียอดเพิ่มสูงขึ้นมากประมาณ1,1ล้าน1แสนรายการต่อวันจากที่เคยมีเพียงแค่80,000รายการต่อวันสะท้อนให้เห็นถึงโอกาสในการขายสินค้าผ่านระบบอ e ีคอมเมิร์ซที่ยังมีโอกาสอีกมากตั้งเป้าปี2,562จะต้องพัฒนาผู Rob ้ประกอบการให้ได้ไม่ต่ำกว่า0,000รายรวมทั้งให้ SME Development Bank ปรับบท นอกเหนือจากการสนับสนุนด้านแหล่งเงินทุนก็ให้มามุ่งเน้นด้านการพัฒนาผู้ประกอบการ SME วิสาหากิจชุมชนร้านค้าชุมชนและร้านโชว์หวยทั้งในด้านการปรับรูปแบบธุรกิจสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการและการใช้เทคโนโลยีค่ะส่วนการเข้าถึงสินเชื่อของกลุ่ม SME ปัจจุบัน SME Development Bank ได้เพิ่มช่องทางการขอสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชันด้วยเพื่อให้ประชาชนสะดวกสบายมากขึ้นนะคะนั่นก็คือ SME D Bank ซึ่งสามารถอนุมัติได้ภายใน7วันเท่านั้นค่ะและในเดือนธันวาคมนี้นะคะก็เตรียมออกแพ็กเกจสินเชื่อใหม่เพื่อเป็นของขวัญให้กับผู้ประกอบการคือโครงการประชารัฐเสริมแกร่งการค้าสู่ชุมชนวงเงิน1,000 0ล้านบาทอันนี้จะเน้นสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการค้าปลีกบริการและกลุ่มผลิตภัณฑ์เกษตรโครงการประชารัฐสร้างโอกาสคนตัวเล็กล้มแล้วลุก อันนี้มีวงเงิน1,800ล้านบาทนะคะจะเป็นสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการ SME ที่ปรับปรงุงโครงสร้างนี้แล้วหรือว่ากลุ่มที่เป็น NPL แแต่ว่ายังสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ค่ะ